เฮ้ยดักกี้พวกเราจะมาแอบกินขนมต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเออข้าพามาฝึกฝีมือมาถ่ายรูปกันเก็บไว้เป็นหลักฐานเฮ้ยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ลบทิ้งแหละอุ้ยเสียงเหมือนตดนังเป็ดเลยอ้าวงั้นอ้าวมีขนมด้วยเหรอตั้งใจฟังให้ดีนะเสียงพวกมันเหรออ้าวรู้เสียงอะไรอ่ะโอ้ยว่าแล้วว่ามันตื่นเต้นทีไรมันเป็นอย่างนี้ทุกทีจะกินก็กินไม่ได้มันบอกให้ฉันรอก่อนตื่นเร็วซานต้ามาแจกของขวัญแล้วเจ๊แพรี่ในคลิปเขาน่ารักจริงๆเว้ยโทรถามเจ้าโลหน่อยดีกว่าเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้นั่นไงมันปิดเครื่องเฮ้ยเจ้านกเมื่อไหร่ลูกพี่เองจะกลับมาแต่เจ้าโลนะเดี๋ยวโดนบอกโหดเกินอย่างนี้เรื่องกับเจ๊แพรี่เหรอเฮ้ยเจ้าเรดดี้กล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมีอะไรก็ทำไปเต้าขนมด้วยจุนะช่างช่างช่างหน่อยแน่เป็นแค่นกอย่างมาสั่งเฝ้าให้ก็ได้อย่าคิดว่ากลัวนะอะไรวะไรวะไม่มีใครกล้าจับนอกจากช่างเป็นคนนุ่งเว้ยโทษทีอะโหดเกินขอเวลาจับอย่างโดนไส้อะค่ะค่ะสดจริงๆสักหน่อยไหมฮะดูทีวีนานๆมันก็ง่วงนอนเนาะเฮ้ยดักกี้พวกเราจะมาแอบกินขนมต้องทำขนาดนี้เลยเหรอข้าพามาฝึกฝีมือดักกี้ไม่อยากทำมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าแพมฉันนอนอยู่ใครจะกล้ากี่บุกทำไงอ่ะโอ้ยเกาเท้ามันดิเลี่ยมเองจะเลี่ยมพะเหรออ้าวเกลือทำไมอ่ะผลไม้บอกว่านกพูดได้ไม่ต้องไปสนใจมันหุบปากแล้วเจ้านกขนมสองอันเนี้ยกี่ขอไม่อยากให้เป็นไม่ได้มาหนูแล้วพูดเลยว่าคนจะนอนเบาดีเองก็พูดไม่คิดถ้านอนที่บ้านนะเปลืองไฟเปลืองแอร์เฮ้ยกี่ว่าไปคืนดีกว่าเอาไปคืนทำไมล่ะแบ่งปันกันอย่าไปคิดมากพวกเราไม่ได้ขโมยใช่ไหมใช่ยังไงเราก็ต้องเอาไปแบ่งเพื่อนคนอื่นอยู่ดีจำไว้นะกี้ทำงานใหญ่อ่ะใจต้องนิ่งเองว่าไงก็ว่างั้นแหละเป็นการชิมที่ทำให้เพื่อนๆรอดตายรอดตายยังไงอ่ะอ้าวเผื่อข้างในมันมียาพิษเราจะได้สัมผัสมันก่อนไงเหมือนคำตอบเข้าข้างตัวเองยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมเริ่มกินยังกินเสร็จแล้วก็ให้มันใช่ถ้าเหลือนะเอ้าอย่าพิษเยอะกี้เดี๋ยวเราซื้อคืนมันก็ได้แต่วันนี้ฉันใส่เสื้อสีออเรนจ์ก็เลยต้องไปซื้อส้มมาเกลเบาหน่อยดิอ้าวมีเจ้าของห้องน่ะเว้ยเฮ้ยขนมที่ให้เฝ้าไว้อ่ะอย่าให้ใครมาคำแมนะเอ้าเจ้าโลมาแล้วเหรออ่ะแล้วที่ฉันคุยเมื่อกี้คุยกับวิญญาณเหรอน่าจะใช่ตัวนี้ตลกเลียราดแล้วขนมฉันอ่ะนั่นไงเฮ้ยอะไรมันมีแฮปมันไม่ได้ต่อเลยมันนอนขนมเลือดแล้วมั้ยหน่อยแน่เองทรยศฉันเหรอมันซื่อสัตย์กับข้าดีแล้วไอ้คนขโมยไปค่ะมันใส่เสื้อสีม่วงอย่าฟ้องมันจะโดนแน่ดีนะเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกแต่บางตัวยิ่งอยู่ยิ่งเปลืองข้าวสุกดีนะฉันกินข้าวเหนียว
มาพูดหรือไงเจ้าเลดี้อุ้ยฉันไปแล้วนะบ๊ายบายเฮ้ยจะหนีไปไหนไม่ได้เรื่องเลยขนมก็ไม่มีกินมีแต่ส้มเป็นผลไม้บ้างแล้วน้ำหนักขึ้นหมดแล้วลูกพี่พูดอย่างเงี้ยวางส้มเลยนี่เองกล้าสั่งสอนข้าขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงแล้วเองจะทำไมให้มันรู้บ้างว่าไผ่เป็นไผ่ชายเพื่อนเลิฟปีใหม่แล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่มีอะไรจะให้หรอกนะนอกจากให้คุณกินข้าวฟรีหนึ่งกล่องซาบซึ้งเหลือเกินชายก็มีอะไรจะให้เหมือนกันเพื่อนรักอย่างไม่ไม่มีได้ง่ายเรารู้นายชอบดูการ์ตูนหมีเลยซื้อมาให้ว่าซาบซึ้งกันจริงๆมีอีกสักสองตัวไหมมันจะเกินไปละโอ้โหเจ้านี่ได้คืบเจ้าสอกได้สอกเจ้าวามีน้ำแน่กินน้ำส้มมีน้ำส้มกินน้ำแดงโคราสบายกินเล็กหมาโอ้โหฟีนี้มันฉายจริงๆจะกินเลยนะโจวนโอ้โหดาผมสะปวดจะไปก่อนนะไปแล้วผมก็ปวดเหมือนกันเออตามมาโอ้ยหิวข้าวอ่ะมาหาอะไรกินดีกว่าเอ็งสั่งไว้เหรอโอ้โหก็มาขอแบ่งปันเพื่อนไงโอ้ยโอ้ยจะหยุดทำไมหรอกเสื้อใครอ่ะโอ้โหอยากได้อยากได้ไม่ใช่ของเราอ่ะอย่าไปยุ่งเลยก็แค่ลองใส่ก็ล่ะลองใส่ดูติล่าสาวใครสาวฉันคุกกี้หมายถึงว่าลองใส่สิเพื่อนสาวอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราอ่ะอย่ายุ่งเลยโหกี้เอ้ยถ้าเราไม่ลองใส่อ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใส่ได้ไหมอ่ะเออว่ะมาฉันสีแดงเธอสีฟ้าโอเคจะดีหรอดีดิแล้วเสื้อของไผ่อ่ะเจ้าโลมันไม่ว่าเราหรอกดูนะ FC เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเปียงเหมือนกันมาถ่ายรูปกันเก็บไว้เป็นหลักฐานเฮ้ยจะเก็บไว้เป็นหลักฐานทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ลบทิ้งแหละพอแล้วเออสวยดีว่ะเดี๋ยวไปซื้อใส่ไปถอดอ่ะคือเสื้อมันได้แหละไม่เก็บให้มันดีๆอ่ะเดี๋ยวก็ใส่แล้วเจ้าโลอ่ะยังไงก็ต้องซักก่อนดีโอ้ยหิวข้าวอ่ะหล่อนน่ะลดน้ำหนักบ้างนะเด็กกำลังโตเออไปกินนี่ของฉันส่วนข้างล่างก็ต้องเป็นของเชฟเฮ้ยเจ้าวัวใส่ผักมาทำไมอ่ะเจ้านี่ของน้ำมันผมขี้เกียจรอลงมากินข้าวดีกว่าเฮ้ยพวกคุณแกะเสื้อจะอ้วนทำไมอ่ะไม่ได้แกะเรามามันก็เป็นแบบนี้อยู่แหละโกหกรับผิดมาพวกข้าไม่ได้โกหกพวกฉันไม่ได้โกเจ็ดอุ้ยนี่ทำจริงเหรอเปล่าแต่ฝีมือใครเจ้าลี้อ้าวโทษฐานที่ไม่เฝ้าขนมแกล้งมันไปก่อนเจ้าโลอย่าพูดซีซัวนะเดี๋ยวเจ้าชายมันก็เข้าใจผิดเฮ้ยมันไม่ได้ทำหรอกมาแล้วมันก็เป็นเนี้ยนี่มันของขวัญปีใหม่เจ้าอ้วนน่ะโอ้ยของคนอื่นน่ะเจไม่ยุ่งหรอกแล้วใครเป็นคนทำเจ้าอ้วนหรือเปล่ามันอยู่พูดสมเหตุเลยแล้วใครเป็นคนทำอ่ะไม่นางเป็ดก็คุกกี้อ่ะแต่แววหนักไปทางนางเป็ดนะเออใครเป็นคนทำวะก็นั่นดิเออมากินข้าวกันก่อนกองทัพต้องเดินด้วยขาอุ้ยเดินด้วยท้องใครเป็นคนแกะเสื้อออกมาลองก่อนน่ะลี่เหรอไม่ใช่ฉันแผนรูบิกยักกินขนมนะเรายังร่วมมือกันอยู่เลยเออว่ะเฮ้ยเบาๆฉันนั่งอยู่นู่นแถวนี้มียิ่งจกเหรออืมแล้วใครเป็นคนลองเสื้อเจ้าอ้วนน่ะแล้วขนมเก็บไว้ดีเปล่าอยู่ใต้เกลี่ชัวร์น่ะเพื่อนที่นี่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยอะไรนะบอกใครโอ๊ยไม่มีอะไรฉันเห็นเจ้ารีเอาขนมซ่อนไว้ตรงนี้กี้ก้มไปดูทำไมต้องเป็นกี้อ่ะโอ้ยให้ทำงานใหญ่
คนบ้าที่ไหนจะขนมมาซ่อนไว้ตรงนี้อ้าวเต็มเลยเอ็งต้องทำหน้าดีใจสิเจอขนมกับของเล่นน่ะเอ๊ะแต่มันคุ้นๆนะเหมือนของเราเลยเจ้าโง่ที่ร้านขนมมันก็มีแบบนี้ทั้งหมดแหละเฮ้ยแต่เหมือนของเราจริงว่ะที่ลูบิดยักษ์แอบกินไปอ่ะเออใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่จะไปสนใจทำไมล่ะเล่นสลามดีกว่าลองดูซิสลามอ่ะจิ้มฟินไหมอุ๊ยเสียงเหมือนตดนางเป็ดเลยอ้าวถ้าล้อหลอกฉันอย่างนี้แล้วก็ต้องแกะรถออกมาเล่นแล้วงั้นงั้นงั้นอ้าวมีขนมด้วยเหรอขนมพิซซ่าเจนิดชอบมากเลยนี่เชว่านะมันจะต้องเป็นฝีมือของนางเป็ดที่มาแอบขโมยขนมห้องเราใช่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 เสื้อผมด้วยที่มันแอบมาลองตั้งใจฟังให้ดีนะเสียงพวกมันเหรอเปล่าแล้วเสียงอะไรอ่ะโอ้ยว่าแล้วว่ามันตื่นเต้นทีไรมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเฮ้ยอันเนี้ยของจริงแหละตั้งใจฟังนะแน่นะอืมจัวจับผิดมันอ่ะนะต้องให้ได้คาหนังคาขาวเพิ่งทำอะไรอ่ะหักเขาไงตัวเนี้ยตลกเลียล่ะเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปพร้อมกันนะเดี๋ยวเราเอาสลามลงไปผัดเพราะเรามีกระทะกระทะขอบคุณที่แก้ให้ผักสลามเสร็จแล้วก็ใส่ปิ่นโตให้นางเป็ดกินเอ้ยข้าไม่กินกี้กินได้ปะเนี่ยโอ้ยมันก็กินได้หมดแหละเอองั้นข้าเปลี่ยนอันดีกว่าไม่มักเลยไม่มักเอาลูกอมกินผลไม้รวมดีกว่านางเป็ดเสร็จแล้วกินไม่เอาข้าจะกินนี่เฮ้ยมีกระดูกด้วยเอ็งเป็นหมาเอ้ยไม่ใช่ดิเอ็งเป็นเป็ดหยุดนะเว้ยบุกไปจับมันเจ้าหน้าที่วางเช้ามาหั่นจังหลงเต้าหู้เออตลกเนี่ยพูดผิดตลกตลกกันอยู่สองคนเจ้าหน้าที่เชิญเครื่องประหารหัวแมวน้ำเว้ยยังจะเล่นกันอยู่เบื่อแล้วลูกเอิงกินสายใหม่ดีกว่ากินไหมดักกี้หยุดฉันต้องซ่อนตัวยังนั้นไปบุกไปจับมันไปบุกไปจับมุนดูมันก้มหน้าก้มตาทำไม่สนใจนางเป็ดกินไหมไม่ไม่โลโลหลบแป๊บนึงดิไปไหนอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยต้องซ่อนตัวนางเป็ดออกไปตัวเนี้ยนี่อะไรนะข้าไม่ยอมรับผิดคนเดียวหรอกเว้ยทุกคนแล้วมีอะไรจะบอกแผ่นแท้น้องเป็ดทุกคนเห็นหมดแล้ววันนี้มาเมื่อไหร่อ่ะฮัลโหลใหม่แฟนเยอะๆเอ็งทำแบบนี้เพื่ออะไรก็เอ็งไม่ให้ข้าสอนอ่ะมานี่ไม่มานี่โอ้ยโอ้ยโฮต้องสงสัยปุ๊กกี้และดักกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าร้อนตัวเสื้อผมผู้ต้องหาดักกี้กับปุ๊กกี้ทำใช่ไหมรับสารภาพมามีหลักฐานเหรอขนมของฉันเมื่อกี้ผู้ต้องหาปุ๊กกี้และดักกี้ทำใช่ไหมแต่ข้าเห็นอยู่นะเมื่อกี้มีหลักฐานเหรอมีใครมีคลิปไหมไม่มีคุณดักกี้หรือปุ๊กกี้มีปัญหาอะไรกับผมไหมอ้าวโอ้โหคุณไม่ใช่ผู้เสียหายนั่งอยู่เฉยๆก็ผมยังมีบทพูดขนมห้องฉันเมื่อวานคุณขำแม่ไปใช่ไหมเปล่าคุณจะบอกเปล่าได้ยังไงเรดดี้นกของฉันบอกมาหมดแล้วหล่อนจะไปเชื่ออะไรกับนกตัวนี้รู้ได้ยังไงว่าฉันเพิ่งซื้อนกมาใหม่วิจะไปพูดกับมันทำไมมันก็รู้หรอก็หลานบอกมาเมื่อกี้อ่ะเออว่ะตัดสินเลยถ้ามีหลักฐานอ่ะเออใช่ยอมรับผิดเลย
ทุกวันเนี้ยถ้าไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหาเลยลอยนะเว้ยเออเดี๋ยวจะฟ้องนะเอ็งจะไปฟ้องกงละเออกงปศุสัตว์ไงโอ้โหเอ็งจะไปเลี้ยงควายหรอฮะเอ็งจะไปเลี้ยงควายหรอเฮ้ยไม่บ้านข้าไม่ได้เลี้ยงควายทนายโลได้ตัดสินแล้วมีหลักฐานไม่เพียงพอปัดตกแบบคดีของเจ้าอ้วนฮะ yes ส่วนคดีของเจ้ารีว่าไปผู้ต้องสงสัยบริสุทธิ์ฮะก็อย่ามาทำอยู่นะเราจะฟังความข้างเดียวบทใดยกคำร้องอุ๊ยตบมือดิตบมือส่วนโจทก์ชายปักปั๊มเลื่อนลอยไร้หลักฐานมีความผิดออกไปซื้อขนมให้ทนายกินผู้ต้องสงสัยปุ๊กกี้และดักกี้บริสุทธิ์FC คะช่วยบอกกันทีว่าพวกมันทำใช่ไหมคะบอกพวกเราทีเฮ้ยคดีมันจบแล้วโกหกหรอไปไกลๆเลยชายอย่าพูดมั่วซั่วเออใช่อย่าให้รู้นะว่าขโมยขนมของทนายโลหืมนั่นไงกลิ่นเวเฟอร์รสส้มอย่าให้รู้นะว่ามันลอบแรปขนมฉันอะถ้ามีหลักฐานก็มาโชว์สิแน่อะไรยาดมเกือบแล้วดักกี้เสื้อของผมพวกคุณแอบลองไปใช่ไหมใช่ฉันน่ะใส่สีแดงส่วนกี้อ่ะสีฟ้าเฮ้ยมันเท่มันเก่งทนายครับพวกมาสารภาพหยอกเล่นน่ะโหยเราว่ามันโกหกผมว่ามันกบโง่ไปเถอะเรารอดจากคดีดินแลชไม่มีหลักฐานอย่ามาปักปั๊มนะเว้ยหน่อยแน่แน่น้อยสนุกไหมครับซีรีส์เพื่อนตอนเพื่อนจอมโกหกแอบกินแอบเล่นตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติดติดนี่ครับอย่าให้ฉันเจอหลักฐานนะก็หาให้เจอสิจ้าอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ